เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดค้างคืนหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณอ้อยกับคุณบอลเรื่องราวสยองนี้เกิดขึ้นตอนที่ทั้งคู่เรียนอยู่ชั้นม.6นิสัยคุณอ้อยกับคุณบอลเป็นคนรักสนุกกินเหล้าปาร์ตี้เที่ยวกลางคืนตอนนั้นทั้งคู่เพิ่งคบกันใหม่ๆทั้งคู่ชอบพากันไปเที่ยวกลางคืนกลับบ้านดึกๆตลอดซึ่งพ่อแม่ของทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าคบกันคุณอ้อยกับคุณบอลเลยต้องไปเปิดโรงแรมกันบ่อยๆทั้งชั่วคราวและค้างคืนที่ที่ทั้งคู่ไปพักประจำจะเป็นโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวเพราะราคาถูกภายนอกจะดูโสมมากแต่คุณอ้อยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเคยมาหลายครั้งแล้วปกติคุณอ้อยจะได้ห้องนอนชั้นบนตลอดแต่คืนที่เกิดเหตุห้องชั้นบนคนเต็มคุณอ้อยเลยได้ห้องชั้นล่างคืนนั้นคุณอ้อยมาเปิดห้องประมาณ2:00โดยเปิดห้องแบบค้างคืนพอคุณอ้อยเปิดประตูเข้าไปในห้องแว็บแรกคุณอ้อยก็รู้สึกแปลกๆห้องมันดูโสมๆหมองๆ อึดอัดจนคุณอ้อยหันไปพูดกับคุณบอลว่าห้องมันดูอับๆแปลกๆคุณบอลก็ปลอบใจว่าไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวปกติคุณอ้อยเป็นคนกลัวผีมากแต่ด้วยความเมาและอารมณ์พาไปเลยไม่อยากคิดเยอะเข้ามาได้สักพักคุณอ้อยก็ไปอาบน้ำพร้อมกับคุณบอลอาบน้ำไปได้สักพักคุณอ้อยก็ได้ยินเสียงมันดังมากๆออกมาจากข้างนอกเสียงกึกกึกกักกักเสียงเหมือนเขย่าประตูหรือเขย่าตู้เสื้อผ้าหรือมีใครทำอะไรแรงๆอยู่ข้างนอกแต่คุณอ้อยก็คิดว่าอาจจะเป็นห้องข้างๆก็ได้เลยพูดแซวกันกับคุณบอลว่าห้องข้างๆเนี่ยทำอะไรกันรุนแรงแล้วก็ขำกันไปตอนนั้นในห้องปิดไฟอยู่แต่กลับรู้สึกว่ามีใครมายืนดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่กันแค่2คนและเตียงมันก็จะยุบๆไม่แดงเหมือนปกติตอนนั้นคุณอ้อยรู้สึกอึดอัดยังบอกไม่ถูกแต่พอคุณอ้อยเสร็จภารกิจก็นอนขวางเตียงซึ่งโบราณว่าไว้ว่าห้ามนอนขวางเตียงและปกติคุณอ้อยกับคุณบอลก็ไม่เคยนอนขวางเตียงกันแต่คืนนั้นเหมือนมีอะไรดลใจให้คุณอ้อยนอนขวางเตียงและหลับไปทั้งอย่างนั้นคุณอ้อยหลับไปได้ไม่ถึง10นาทีก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งทั่วห้องและตามด้วยเสียงผู้หญิงร้องครางโหยหวนน่ากลัวมากๆเสียงนั้นก้องอยู่ในหูร้องฮือๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เป็นเสียงพูดดังขึ้นมาออกไปจากห้องกูแต่ตอนนั้นคุณอ้อยขยับตัวไม่ได้อยู่ในท่านอนตะแคงหันหน้าไปทางประตูห้องคุณอ้อยกลัวมากทำได้แค่ลืมตามองแต่ว่าห้องก็มืดมากๆสักพักพอปรับสายตาได้ก็เริ่มมองเห็นที่มุมห้องคุณอ้อยเห็นว่ามีอะไรบางอย่างยืนอยู่เป็นรูปร่างคนผมยาวๆไม่มีเสื้อผ้ายืนร้องไห้และเขาเหมือนโกรธคุณอ้อยมากๆแล้วก็ค่อยๆเดินตรงเข้ามาหาคุณอ้อยขยับตัวก็ไม่ได้เปล่งเสียงก็ไม่ได้รีบหลับตาในทันทีในใจก็ขอโทษขอโพยเขายกใหญ่แล้วบอกว่าขอมาพักไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีถ้าเขายอมปล่อยคุณอ้อยไปเธอจะไปแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วคุณอ้อยก็เริ่มสวดมนต์สวดผิดๆถูกๆแต่ก็สวดไปเพราะคิดอะไรไม่ออกสักพักก็นึกถึงหน้าแม่ขึ้นมาในใจก็พูดว่าแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็หลุดออกมาได้พอขยับตัวได้ก็รีบลุกไปปลุกแฟนทันทีคุณบอลคล้ายจะรู้อะไรบางอย่างเพราะแค่คุณอ้อยบอกว่าไปกันเถอะเขาก็ดีตัวขึ้นมานั่งและหน้าคุณบอลก็ซีดมากรีบแต่งตัวโดยที่ไม่ถามอะไรคุณอ้อยเลย
หลังจากเก็บข้าวของเสร็จก็รีบพากันออกจากห้องไปที่ล็อบบี้ทั้งคุณอ้อยทั้งคุณบอยกลัวกันจนตัวสั่นทั้งคู่ทั้งสองคนคืนกุญแจห้องและเอาเงินมัดจำคืนพนักงานก็หน้าตาตกใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรรับกุญแจคืนมาแล้วก็คืนมัดจำให้แต่โดยดีคุณอ้อยเลยถามพนักงานไปว่าพี่ถามจริงเหอะห้องนั้นมีอะไรมีผีใช่ไหมพนักงานพูดแค่ว่าไม่มีอะไรคุณอ้อยกับคุณบอยออกมาจากโรงแรมก็ประมาณ6 โมงเช้าคุณบอยรีบบิดมอเตอร์ไซค์อย่างไม่คิดชีวิตโดยที่ไม่พูดไม่จาเหงื่อออกเต็มตัวพอไปถึงหน้าบ้านคุณอ้อยคุณบอยก็พูดขึ้นมาว่าเห็นเหมือนกันเนาะคุณบอยเล่าให้คุณอ้อยฟังว่าตอนหลับไปจู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกคุณบอยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนเหยียบบนหน้าอกเขาแต่มองไม่เห็นหน้าเพราะมันมืดมากเขาอึดอัดหายใจไม่ออกขยับตัวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงจนคุณอ้อยมาปลุกถึงขยับตัวได้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปไม่นานคุณอ้อยก็ได้บังเอิญไปรู้เรื่องราวของโรงแรมนั้นจากเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นหน่วยกู้ภัยบอกว่าปกติโรงแรมนั้นก็ดูเก่าๆโทรมๆอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องผีสางอะไรกระทั่งเมื่อ 3-4 ปีก่อนมีผู้หญิงท้องแก่มาเปิดห้องและกินยาฆ่าตัวตายในห้องพักทางกู้ภัยพยายามตามหาญาติอยู่นานแต่ก็ไม่พบเพราะเธอไม่ได้พกบัตรประชาชนหรือหลักฐานอ้างอิงทางราชการอะไรเลยสุดท้ายทางกู้ภัยเลยนำร่างเธอไปทำพิธีศพรวมกับศพไร้ญาติอื่นๆนับแต่นั้นมาโรงแรมนี้ก็เฮี้ยนสุดๆพอได้ฟังที่เพื่อนเล่ามาคุณอ้อยก็ทั้งขนลุกแล้วก็แปลกใจว่าวิญญาณผู้หญิงที่เธอเจอและวิญญาณเด็กที่เหยียบยอดอกคุณบอยนั้นอาจจะเป็นแม่ลูกกันเด็กคนนั้นอาจเกิดขึ้นมามีชีวิตในโลกหลังความตายก็เป็นได้และหลังจากได้รู้เรื่องนี้คุณอ้อยก็ชวนคุณบอยไปถวายโลงศพให้ศพไม่มีญาติและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเธอและลูกของเธอทั้งคู่หวังว่าแม่ลูกคู่นี้จะได้ไปสู่สุคติในไม่ช้าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน